ไหนมั้ยย้ายออฟฟิศหลังนะมาเริ่มต้นใหม่ไปเลยนะฝากทุกท่านที่มีถ้าผมขออันดับแรกนะว่าต้องไปตักจงเรียนแบบทหารเลยได้ได้ค่ะได้เบอร์โทรกำนันไว้เบอร์โทรต้องขอเราสลับโอเคครับน่าจะเป็นวันบ่ยากค่ะอีกใช่เลยก็เตรียมคุณกำนันเป็นอย่างมากเลยกำนันประชาชนแล้วก็ขอบคุณแม่นะค่ะที่ให้เด็กๆกำนันแกรู้แล้วเดี๋ยวเจ้าบ้านค่ะไม่มีน้ำมีน้ำขอบคุณทุกท่านนะเด็กคุณโตคุณโมนะเป็นเชิงอยู่เพียงนั่นเป็นเครื่องโควิดนะขอให้เป็นคนดีขยันแล้วกันใช่ไหมที่ไหนอ๋อนี่กันมีผู้อุปการะก็คือเข้าบ้านจากท่านกำนันเลยที่อยู่อาศัยนะอันนี้นั่นไปไม่เยอะถามบอกคุณดีกว่าเซนักเตะคุณหัวไปที่บ้านอีกทีนะคุณของชาติเป็นแบบนี้ผมต้องทำไงนะคนเราต้องทำก็ย้ายเข้าอ่ะย้ายเข้าแล้วก็บ้านไหนก็ย้ายบ้านยังมีวิวอะไรที่ที่ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจัดการค่ะท่านพร้อมที่จะช่วยเหลือค่ะขอบคุณมากแล้วค่ะครับผมค่ะทําอาชีพเลยอย่างเปิดกล้องนะคะวิดีโอแล้วค่ะการด้วยนะเพราะว่าจะต้องมีรายได้รู้อ่ะเดี๋ยวนี้นะคุณครูโรงเรียนใหม่โรงเรียนเก่าขอเพิ่นเอามาขอย้ายโรงเรียนมานะหนูขอเดี๋ยวเข้านะเอาให้ลูกค่ะแล้วหนูหัวเตะค่ะไอ้พุทธจักรยานไอ้คนนั้นหรือว่านี่น้องสาวคนเดียวค่ะคนกลางได้ลูกได้ผัวหมดแล้วค่ะคือถ้าเขาสมมุติว่าเขาจะมาตั้งใจอยู่จริงๆทางหลวงก็พร้อมที่จะช่วยใช่ๆครับค่ะเพราะว่าธงมันน่ะมันก็คือว่าแกอยากครอบครัวอยากอยู่ที่นี่แล้วแหละอยากอยู่ที่นี่คือหาหลวงป่าแต่ก่อนน่ะเคยมาค่ะแต่ว่าไอ้มาบัดนี้มันบ่มีแล้วบัดนี้แล้วมาติดโควิดพาลูกไปขอเขาเนี่ยติดโรงพยาบาลกุฎบากวันนั้นติดทั้งหมดเลยไหมติดทั้งหมดติดทั้งหมดมาขอไอ้มาน่ะมันหมอก็เลยว่าพักอยู่ไสก็เลยว่าพักอยู่เถียงหน้าเพิ่นแล้วมาส่งตอนกักโตกับครอบครัวหนึ่งนะว่าอาจจะมีความเคลื่อนไหวออกคลาดเคลื่อนนิดนึงแต่ก็ดีที่พี่ได้ขึ้นไปที่อำเภอขึ้นไปเจอประหลัดท่านหนึ่งก็ได้ลงพื้นที่มาสำรวจและก็หาแนวทางในการเรื่องเรียนเรื่องอาชีพต่างๆถือว่ามีถือว่าเป็นการเปิดช่องเปิดแนวทางที่จะหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือไหมเพราะพี่ประหลัดอาทิตย์ฝ่ายป้องกันนะครับผมครับอยู่ชั่วคราวนะพ่อหลวงได้คือไปเลยค่ะแต่นี่เก็บไว้ก่อนโอเคโอเคครับครับผมขอบคุณครับถ้ามีที่ก็เลยระดมความช่วยเหลือกันนะครับผมครับผมในเรื่องการศึกษา3เรื่องอาชีพของพ่อแม่นะครับครับผมท่านกำนันค่ะคนเล็กใช่ไหมคะคนเล็กอยู่โน่นค่ะปปรนะท่านประถมนี่ปอไหนครับเนี่ยปอสองสวัสดีโอเคครับได้ภาษาแล้วนะโอเคแล้วส่วนในเรื่องอาชีพรายได้ที่ได้บุญนะผู้สมัครว่าที่บุญหลักสสพรรคการอนาคตไทยนะครับที่จะมาระดมความช่วยเหลือนี้แล้วก็จะต่อยอดเรื่องต่างให้ด้วยเพื่อจะเหมือนที่วาสัยเรากระเจ้าเที่ยวไปขายขี้ซี่ค่ะกระเจ้าไปขายขี้ซี่แล้วไปยืมจักรยานอยู่หน้าทุ่งนั้นยืมจักรยานไปขายขี้ซี่แล้วเลยถามว่าเจ้าตัวน่ะเป็นใครคือบ่คือบ่แม่นคนคุดบ่าก็เลยว่าเป็นคนท้องไก่มาแล้ววันนี้เป็นไข้โควิดน่ะเจ้าของเถียงเอาย้ายเพิ่นอยากให้ชุมข่อยมีแล้วเพิ่นบ่อยากให้อยู่เอาเฮ็ดจังว่าในนั้นข่อยก็เลยว่าซี่ก็เลยว่าไปอยู่เถียงยายไปครั้งแรกมาอยู่ที่ไหนเชียงนาเชียงนาตรงข้ามของใครไม่รู้เหมือนกันมันไม่เห็นว่างๆแล้วเอาเลยค่ะมันเป็นบ้านอาหารใช่ไหมแม่น